ว่าหนูก็ยังมีน้ำใจนะคะคุณครูอ่ะเชิญค่ะสรุปให้เพื่อนฟังค่ะความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ค่ะมนุษย์เข้ามาตั้งถิ่นฐานเมื่อประมาณ 10,000 ปีที่แล้วซึ่งในสมัยนั้นชาวยุโรปมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ล้าหลังต่อมาจึงได้พัฒนาขึ้นจนกระทั่งถึงสมัยกรีกโรมันได้สร้างสรรค์วัฒนธรรมทางด้านปรัชญาวรรณกรรมศิลปะและการปกครองตนเองพัฒนาการด้านการเมืองการปกครองแบ่งออกเป็น4สมัยสมัยโบราณยุโรปมีแหล่งอารยธรรมโลกที่สำคัญ2แหล่งคืออารยธรรมกรีกและอารยธรรมโรมันสมัยกลางจักรพรรดิโรมันยกแยกตัวออกมาจากจักรพรรดิกรีกกษัตริย์ต่างสามารถสถาปนาอำนาจการปกครองสมัยใหม่ยุโรปเริ่มจากการก่อตั้งรัฐชาติที่ปกครองโดยพระมหากษัตริย์และพัฒนาเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดสมัยปัจจุบันมีการรวบรวมกลุ่มประเทศยุโรปตะวันตกมี17ประเทศพัฒนาการด้านสังคมและวัฒนธรรมสมัยโบราณกรีกและโรมันแบ่งพลเมืองเป็นชั้นการปกครองและมีการปกครองเป็นสังคมแบบมีความเจริญในด้านปรัชญาและคุณค่าของมนุษย์ทำให้เกิดประชาธิปไตยสมัยกลางเป็นสังคมแบบเมนเนอร์ที่มีปราสาทของขุนนางเป็นศูนย์กลางของชุมชนสมัยใหม่ยุโรปเจริญก้าวหน้าอย่างจริงจังพัฒนาการด้านเศรษฐกิจสมัยโบราณการค้าส่วนใหญ่จะเป็นการค้าขายผสมกับการเกษตรและการพัฒนาเศรษฐกิจสมัยกลางคริสตศักราชที่5ถึง11เป็นระบบเศรษฐกิจแบบเมนเนอร์จึงเป็นเศรษฐกิจแบบพึ่งตัวเองคริสตศักราชที่16มีการใช้เครื่องจักรสมัยใหม่เป็นแบบทุนนิยมสมัยปัจจุบันประเทศในทวีปยุโรปมีการรวมกลุ่มจัดตั้งองค์การเศรษฐกิจระหว่างประเทศได้แก่สหภาพยุโรปสมาคมการค้าเสรียุโรปเพื่อเศรษฐกิจการเงินความพอเพียงและการต่างประเทศจบเรื่องคะโอเคในทวีปยุโรปใครมีคำถามไหมคะยังไม่เข้าใจมีไหมแค่เสียงก็กินขาดแล้วใช่ไหมคะโอเคไม่เป็นไรนักเรียนมันเป็นการทดสอบเพื่อการดูซิว่าเป็นการเทสว่านักเรียนจดได้มากน้อยแค่ไหนนะคะนักเรียนอ่ะต่อไปนักเรียนอเมริกาเหนือมีตัวแทนไหมคะมีตัวแทนไหมดูซิว่าห้อง 3/4 จะรักกันให้ตลอดรอดฟังหรือเปล่าเหลืออีก2ทวีปมีไหมคะนับ1ถึง3หนึ่งกะว่าจะบวกคะแนนให้กับต้องเป็นลบแล้วนะสองอ่ะยกมือทั้งสองคนเลยอ่ะเอาฝั่งนี้ก่อนอ่ะฝั่งนี้ให้หมดก่อนอ่ะเชิญครับจะดูว่ารักกันจริงหรือเปล่าอ่ะฟังเพื่อนสรุปนะคะทบทวนทวีปอเมริกาเหนือที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อพัฒนาการของทวีป 1. มีเขตเทือกเขาสูงทางตะวันตก 2. เขตที่ราบตอนกลาง 3. เขตภูเขาหินเก่าภาคตะวันออกความเป็นมาทางประวัติศาสตร์คศ1492ถ้าการอ่านโทษนะคะนักเรียนถ้าการอ่านนักเรียนคศย่อมาจากอะไรคะคริสตศักราช 1492 คริสโตเฟอร์โคลัมบัสจำดีนะคริสโตเฟอร์โคลัมบัส
เดี๋ยวมีในข้อสอบนะคะค้นพบทวีปอเมริกาเหนือคศคริสตศักราช1499อัฟริโกเวสปุชีชาวยุโรปตั้งชื่อทวีปใหม่นี้ว่าอเมริกาพัฒนาการด้านการเมืองการปกครองคริสตศตวรรษที่15อังกฤษได้เข้ามายึดครองดินแดนชายฝั่งตะวันออกเป็นอาณานิคมคริสตศตวรรษที่16ฝรั่งเศสได้เข้ามายึดครองดินแดนทางเหนือพัฒนาการด้านสังคมและวัฒนธรรมกลุ่มชนหลายเชื้อชาติมี4เชื้อชาติ1พวกผิวเหลืองอพยพมาจากทวีปเอเชีย2พวกผิวขาวอพยพมาจากทวีปยุโรป3พวกผิวดำเป็นประชากรที่มาจากทวีปแอฟริกาเพื่อใช้แรงงานในไร่นา4พวกเลือดผสมได้แก่มิติโซมูราโตภาษาใช้ภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาสเปนศาสนาการเชื่อเกี่ยวกับวิญญาณและอิทธิพลธรรมชาติพัฒนาการด้านเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมเช่นเครื่องไฟฟ้าเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ยานเครื่องยานยนต์เครื่องบินและเคมีภัณฑ์ด้านสินค้าภาคบริการเช่นธุรกิจการเงินธุรกิจบันเทิงธุรกิจด้านสุขภาพอนามัยและธุรกิจประกันโอเคไปอย่างรวดเร็วนะคะต่อทวีปอเมริกาใต้ค่ะนักเรียนมีใครไหมโอเคไม่รอช้านะคะอ่ะมีแล้วลูกเชิญครับอเมริกาใต้ทวีปอเมริกาใต้เป็นทวีปที่มีอันดับ4ของโลกความเป็นมาทางประวัติศาสตร์อาณาจักรรอบมาเมื่อประมาณศตวรรษไม่ใช่กี่ศตวรรษนักเรียนเหมือนครูเลยพอนักเรียนจะสรุปแล้วนักเรียนต้องใช้ตำราหลายเล่มเหมือนที่ครูจะมาสอนเลยค่ะนักเรียน อ่านตัวหนังสือเล่มนี้ไม่ออกก็ต้องเปลี่ยนเล่มนะคะเหมือนกันเลยค่ะนักเรียนอาเชิญต่อค่ะที่สตวรรษสิ่งที่แสดงถึงอารยธรรมได้แก่การนำหินมาปูถนนการนำสะพานผ่านแนวด้วย อะไรเช่นเมื่อเนื้อทอดบรมสามบรมคริสตศตวรรษ1532อาณาจักรอินคาตกอยู่ภายใต้อิทธนะอิทธิพลทางของสเปนทวีอเมริกาใต้เป็นแหล่งทวีมีทองคำเงินและโลหะอื่นๆอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์พัฒนาการด้านการเมืองทางการปกครองผู้นำคนสำคัญในทางเรื่องรองเอกเรียบร้อยเอกราชของอเมริกาใต้คือซิมอนบริเวอร์คริสตศตวรรษที่17ประเทศที่ต่างๆในทวีปอเมริกาใต้ได้รับเอกราชปกครองตนเองอ่ะเบรกนิดนึงผิดคริสตศตวรรษที่เท่าไหร่คะ19 19นะคะอ่ะไม่เดี๋ยวปลายทางจะเข้าใจผิดอ่ะต่อค่ะหลังสงครามโลกครั้งที่2ชาตินิยมทางเมืองและเศรษฐกิจคริสตศตวรรษที่20ประเทศในทวีปอเมริกาให้หลายประเทศปกครองประเทศประชาธิปไตยพัฒนาการด้านสังคมและประชากรมากเป็นอันดับ5ของ1กลุ่มอินเดียนกลุ่มอินเดียนนะคะเป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิมคริสตศตวรรษที่1457ชาวยุโรปเข้าสู่ต่อมาผู้หญิงอินเดียนจะอาจารย์นานมาก
ได้แต่งงานผิวขาวชื่อที่ใช้ทำเนื้อลูกเลือดผสมนำของเม็กซิโกของกลุ่มผิวขาวเป็นชาวยุโรปที่ได้อพยพเข้ามาตั้งคริสตศตวรรษ1457ต่อมาในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่1ชาวญี่ปุ่นอะไรนะชาวเป็นพวกผิวเหลืองทวีเอเชียกลุ่มผิว3กลุ่มผิวดำนำพวกผิวดำจากทวีแอฟริกาใช้งานต่อมาบาดผิวดำได้แต่งงานกับพวกผิวขาวจึงให้กำเนิดเลือดผสมเรียกว่ามูเลตโตภาษาสเปนเป็นภาษาราชการทวีอเมริกาใต้คือนะได้นับถือศาสนานิกายโรมันความเลิศพัฒนาการด้านเศรษฐกิจนิกายอะไรนะคะนักเรียนนิกายอะไรเอ่ยโรมันคาลิกต่อให้จบอ่ะคุยไปต่อให้จบก่อนคาทอลิกครับครับผมโอเคถูกต้องต่อครับหมดหรือยังครับสรุปเสร็จยังเกือบแล้วครับเกือบแล้วครับโอเคให้จบช่างที่เป็นอาณานิคมของสเปนและยุโรโปรตุเกสชาวยุโรปได้ยึดครองที่ดินทั้งหมดเมื่อได้รับเอกราชยากจนเพราะถูกประเทศทรัพยากรธรรมชาติไปสู่ยุโรปหลังสงครามโลกครั้งที่1พยายามพัฒนาอุตสาหกรรมคริสตศตวรรษที่1914ครับมีความปกครองนะมานานมาคริสตศตวรรษที่1922มีความพบน้ำมันในเว